ครับสวัสดีทุกท่านนะครับขณะนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงโรงแรมจินฟงนะครับซึ่งอยู่ในเมือง12ปันนามณฑลยูนานนะครับที่นี่นะครับผมก็เป็นโรงแรมหนึ่งฮะที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับชื่อโรงแรมจินฟงนะครับห่างจากสนามบินประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับในกรณีรถไม่ติดนะครับภายในห้องนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับที่ได้แนะนําไปมาตรฐานโรงแรมที่ได้แนะนําในแต่ละเมืองนั้นนะครับจะคล้ายๆกันนะครับตัวของนะครับที่นอนนั้นมีความหนานะครับแล้วก็ตัวของผ้าปูที่นอนนั้นขาวสะอาดทีเดียวนะครับนะครับอันนี้เป็นเตียงคู่นะครับส่วนสวิตช์คอนโทรลไฟทั้งหมดนั้นอยู่ตรงหัวนอนนะครับแล้วก็มีในส่วนของโทรศัพท์นะครับซึ่งสามารถติดต่อนะครับได้ทุกห้องเลยเป็นการภายในนะครับและสามารถตัวออกต่างประเทศได้นะครับในส่วนของตัวโคมไฟก็เก๋ไก๋ทีเดียวนะครับนะครับก็มีทั้งสองข้างเลยนะครับสำหรับเป็น private นะครับและสามารถดึงเข้าหานะครับที่หัวนอนได้นะครับในส่วนของตู้นะครับก็นะครับเป็นตู้บิวอินนะครับซึ่งสามารถเปิดออกมาได้นะครับติดกับฝาผนังเลยนะครับนะส่วนโต๊ะชิมน้ำชาแน่นอนฮะมณฑลยูนานนะครับสาธารณประชาชนจีนนะครับโดยเฉพาะเมือง12ปันนาก็นะครับจะนิยมที่จะดื่มชานะครับซึ่งชาที่นี่มีชื่อเสียงมากนะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะได้เข้าไปชมกันนะครับในส่วนของตู้เย็น อยู่ด้านล่างทีวีนะครับแล้วก็ตัวทีวีน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับสามารถที่จะ ครับขอประทานโทษครับสามารถที่จะเลือกได้นะครับมี2ก๊อกเลยนะครับในรายละเอียดอื่นนั้นครบถ้วนทีเดียวนะครับต่อไปนะครับขออนุญาตแนะนำในส่วนของห้องน้ำนะครับในห้องน้ำนั้นนะครับสะอาดนะครับทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภัณฑ์นะครับภายในซึ่งใช้ของดีจริงๆที่นี่นะครับแล้วก็ก๊อกน้ำนะครับปรับน้ำอุ่นน้ำเย็นได้ซ้ายขวานะครับส่วนในตัวของอ่างอาบน้ำก็สะอาดนะครับโรงแรมจินฟงนะครับเป็นโรงแรมที่ทีมงานนะครับแนะนำนะครับให้เข้ามาพักที่นี่นะครับเพราะว่าสะอาดจริงๆนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับอยู่ใจกลางเมืองวันนี้ผมป้อมกระบี่มือเดียวครับกลับลาไปเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพบกันในโรงแรมต่อไปนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับที่ติดตามชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ